สวัสดีเพื่อนจตุโคดนะครับผมในคลิปนี้ผมจะมาชี้แจงว่าตอนนี้ผมได้ทําการเปิดคอร์สสอนการจัดการความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงในการเทรดฟอเร็ก์แล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งคอร์สนี้เป็นคอร์สแรกเลยนะที่ผมได้ทาการเปิดขึ้นมาได้ราคาที่ถูกขนาดนี้เนาะคือปกติเนี่ยการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันมีในคอร์สหลักอยู่แล้วนะแต่ว่าครั้งนี้ผมเนะี่ยทำคอร์สแยกย่อยคอร์สเด็กนี้มาเพื่อเอาใจคนทุนน้อยเหมือนเดิมนั่นเองเ,องเนาะคือบางคนเนี่ยทักประถามผมหลังไม่ว่าคอร์สมีสอนเปิดบริหารความเสี่ยงไหมนะครับในราคา นี้ครั้งแรกแล้วจะเป็นครั้งสุดท้ายครั้งเดียวที่ทานั่นเองนะครับที่ถามว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยมันคืออะไรนะครับมันก็คืออารมณ์ประมาณว่าสมมติเทรดนี้นะถ้าเราเข้าเซลล์ตรงจุดนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยเราตั้งสับหลอดประมาณอุคโซนนี่เนาะแต่ว่าแทนที่ราคามันจะวิ่งลงนะครับมันกลับวิ่งขึ้นแทนเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงด้วยการไม่ปล่อยให้มันโดนส็อปลอดครับอย่างเช่นเทรดนี้โดนสับหลอดจร,งจรงิงๆอาจจะเสียสักประมาณร้อยเหรียญนะแต่ว่าเราสามารถทํำยังไงก็ได้ให้เวลาราคา ปิดแล้วเนี่ยเราเสียแค่ประมาณสัก50าเหรียญหรือ2 5เหรียญอะไรประมาณนี้ซึ่งเป็นการประหยัดเงินที่จะเสียได้ซึ่งเราก็สามารถเอาเงินตรงนี้ที่เราประหยัดเนี่ยไปเทรดในเทรดถัดไปได้น,นั่นเองนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมจะสอนให้ในคัสต์นี้นะครับซึ่งบางคนจะมองว่าเฮ้ยไอราคามันอยู่แค่7 9 9้บาทจะสอนดีหรือเปล่าจะสอนช่วยหรือเปล่าคือบอกได้เลยว่าต่อให้จะเป็นราคาถูกแค่ไหนเวลาผมสอนเนี่ยผมใส่ให้เต็มอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวของก่อนๆ่อกัอนดีกว่าว่าเวลาผมสอนเนี่ยเป็นยังไงแต่มันไม่ยงนะ ป็นรีวิวคอร์สที่ราคาเริ่มต้นประมาณนี้เหมือนกันเป็นคอร์สของ The Journey Begin นั่นเองเนาะเป็นภาคหนึ่งอันนี้คือภาคต่อนะครับการบริหารความเสี่ยงต่อจากคอร์สท,ที่แล้วนั่นเองเนาะแต่ว่าราคาก็ไล่เรียกกันคอร์สนั้นอยู่ที่899บาทเดี๋ยวลองดูครับว่าราคา899บาทเนี่ยผมสอนดีแค่ไหนไปดูรีวิวกันเลยครับหลังจากเรียนลรวรู้สึกไงบ้างครับเอาสั้นๆก็ได้ขอบคุณมากครับคุ้มจอบ <laughs> ก็จะแรงเพื่อมาเล่นเถอะค่ะคุ้มๆอิ่มไหมอิ่มกว่าไปกินบุฟเฟ่แต่และก็สิบก้าบาทนะครับโอเคขอบคุณคนมากนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันเมื่อมีโอกาส นะครับเนาะขอบคุณทุกรีวิวมากเลยนะครับโอเคนะครับราคาคอร์สเนี้ยอยู่ที่7 9 9าบาทเนาะซึ่งผมจะเริ่มเรียนวันที่18กันยายน,นะครับเวลา1ทุ่มตรงเป็นการสอนแบบสดนะถ้าใครที่ไม่อยากฟังรายละเอียดครับอยากลงเลยสามารถข้ามไปช่วงท้ายได้เลยนะผมมีวิธีการสอนอยู่ว่าจะสมัครเรียนยังไงแต่ถ้าเกิดว่าอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะฟังต่อไปได้เลยนั่นเองนะครับคอร์สนี้เป็นการสอนการจัดการความเสี่ยงในะงที่บอกเลยสาหรับเทรดเดอร์ทุกระดับ นะฮะมือใหม่ผู้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเรียนได้เพราะว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งที่สําคัญต้นๆของการเทรดเลยนึงคือสำคัญที่สุดเลยว่า,วาได้นะครับเทคนิคเนี่ยมันเป็นแค่เรื่องรองการบริหารความเสี่ยงนี่เป็นเรื่องหลักเลยนะเนื้อหาที่สอนให้ครับรวมเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงสอนสดผ่านโปรแกรม Zoom ซ,ซึ่งถ้าไม่รู้จักโปรแกรม Zoom หรือใช้ไม่เป็นทางเรามีการสอนให้นั่นเองเนาะเป็นการสอนจบภายในวันเดียว วันที่เริ่มเรียนพร้อมกันเลยเนี่ยก็คือวันจันทร์ที่18กันยายนนี้นะครับเวลาหนึ่งทุ่มตรงนั่นเองเนาะสิ่งที่จะรับครับผมเมื่อสัปดาเรียนก็คือเข้ากลุ่มปิดไลน์ไว้พูดคุยก็จะมีกลุ่มไว้คอยพูดคุยสอบถามให้หลังจากเรียนจบแล้วนั่นเองหรือก่อนเรียนอะไรอย่างนี้ก็มีนั่นเองการสอนเนื้อหาครับผ่านโปรแกรม Zoom แบบสดๆคือผมเนี่ยมานั่งสอนสดเลยนั่งพูดคุยกันอธิบายให้ฟังแบบเรียลไทม์เลยนั่นเอง นะครับแล้วก็มีการอัดคลิปไว้ให้ดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาคือถ้าเราเรียนครั้งแรกในสอนสดเนี่ยไม่เข้าใจเราสามารถมาเรียนซ้ําได้ผ่านคลิปวิดีอนั่นเองอันนี้ก็คือ,อรายละเอียดเนื้อหาในคอร์สเรียนแล้วเนาะอันแรกเลยที่ผมจะมีให้ก็คืออธิบายความสําคัญและข้อดีของการบริหารความเสี่ยง ทำความข้าใจของรูปแบบในการเข้าเทรดว่ามีกี่รูปแบบมีอะไรบ้างเราควรใช้แบบไหนดานิเมคลิสไหมหรือสแตติคลิสไหมไอสอแบบเนี้ยควรใช้ช่วงเวลาไหนก็จะมีสอนให้อันต่อมาก็คืออธิบายรูปแบบของการเข้าเทรดแล้วข้อดีข้อเสียงทั้ง2รูปแบบนี้นะครับว่าเอ้เข้ายังไงข้อดีของมันคืออะไรจังหวะไหนควรใช้แบบไหนนั่นเองเนาะเพื่อให้เราสามารถป้องกันความเสี่ยงได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือการตัดจุดขาดทุนให้ไหวนี่คือคีย์หลักของคอร์สนี้เลย นะครับอย่างที่บอกว่าสมมุตินะถ้าเราเข้าเทรดแล้วส t p p l ลอ s โดนนะครับเราจะเสีย50เหรียญทำยังไงล่ะให้เราเสียได้ประมาณสัก25เหรียญถึง40เหรียญตัวประมาณก็ไม่ได้เสียเต็มจำนวนเสียน้อยกว่าที่เราวางแผนไว้จะเสียนะครับซึ่งตรงนี้สอนให้โดยการอิงตามโครงสร้างของแท่งเทียนนั่นเองนะครับก็จะสอนให้โดยละเอียดเลยนะะหาจุดปิดเทรดที่เสียโดยไม่ต้องรอราคาวิ่งไปโดน Stop ลอครับอันนี้ก็จะทำให้เทรดของเราเนี่ย ปิดได้ไวขึ้นไดยนนะครับที่เขาบอกว่าเทธที่เสียให้ตัดให้ไวนะครับแต่เทธไหนชนะให้ปล่อยให้มันวิ่งไปอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสอนให้นั่นเองเนาะแล้วก็ช่วงสุดท้ายครับก็จะมีการใช้งานจริงๆของการบริหารความเสี่ยงให้ดูคือผมจะทำ simulation ให้ดู back เทสให้ดูนั่นเองว่าเออในตลาดจริงชีวิตจริงเนี่ยเราควรเล่นยังไงเอาแบบเปิดกราฟเรียวๆถามเลยนั่นเองเล่นให้ดูเลยนั่นเองนะครับแต่เป็นในโปรแกรม back เทสจะได้เห็นภาพมากขึ้นก่อไปข้างหน้าได้ย้อนหลังได้พอตอธิบายได้อะไรประมาณนี้ ร,ราคาเนื้อหาทั้งหมดนี้อยู่ที่799บาทบอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนลองไปดูรีวิวเมื่อกี้ใหม่ได้ ยังไงผมใส่ให้เต็มอยู่แล้วถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับรบกวนติดต่อมาได้เลยเนาะที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะมีแอดด้วยนะครับแล้วก็รบกวนพิมพ์มาตามนี้ครับว่า799แค่นี้แหละครับแอดไลน์มาแล้วพิมพมาว่า799เดี๋ยวจะมีแอดมินคอยตอบให้ผมรบกวนจริงๆนะพิมพ์มาตามนี้เป๊ะๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ว่าคุณพี่ทักมาเพื่อต้องการอะไรคุยอะไรสนใจอะไรเนาะเพราะว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนทักมาเยอะมากนะครับถ้าเราทักมาตามนี้จะรูอ๋อโอเคสนใจคอร์สนี้นะนะจะไดเง นะครับ Li ด mj โอโหมีแอดด้วยนะครับถ้าพิมพ์หาไม่เจอสามารถสแกน QR Code ตรงนี้ได้เลยนั่นเองเนาะสออันนี้ได้หมดเลยพิมพ์หาก็ได้หรือสแกน QR Code ก็ได้นะครับบอกได้เลยว่าในื้อหาที่ผมจะจัดให้เนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะฮะยังไงก็ค,คุ้มแน่นอนเพราะว่าการบทหารความเสี่ยงมันคือสิ่งอันดับต้นๆที่เราควรฝึกให้เป็นและเข้าใจมันก่อนเลยนะครับเราถามตัวเองว่าเติมพอร์ตเนี่ยหมดเยอะกว่าราคาคอร์สไหมนะครับถ้าคําตอบคือใช่ผมแมนะนําว่าเอาเงินตรงนั้นเนี่ย มาลงดีกว่าเติมพอร์ตทีสาเหรียญ50เหรียญ200เหรียญน,นะครับก็แตกหมดเพราะเราไม่รู้จักควบคุมความเสี่ยงบริหารความเสี่ยงไม่เป็นนะครับแต่ว่าในคอร์สนี้ผมจะมาสอนให้บอกได้เลยว่าจัดให้เต็มๆจุกๆไม่มีห่วงความรู้นะครับสนใจติดต่อไม้เลยครับผมที่ลายไอเดียเนะครับหวังว่าจะเจอกันในคลาสเรียนนะผมแล้วก็อย่างที่บอกถ้ายังไม่มั่นใจครับไปดูคลิป3ชั่วโมงที่ผมสอนให้ในช่องก่อนได้จะได้เข้าใจว่าเออผมสอนยังไงชอบจิตในการสอนไหมสอนเข้าใจไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปดูรีวิวตตออนนน้้คลิปกก่็ได นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมใส่เพิ่มเติมให้นะไปดูจะได้เข้าใจว่าเฮ้ยถึงแม้ราคาถูกจริงแต่ผมสอนให้สุดจริงๆนั่นเองไม่มีกักไม่มีการแบบว่าช่วยๆแน่นอนนะเพราะว่าผมมีหัวใจการสอนเต็มที่นะครับหวังว่าจะเจอกันในคาดเรียงครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมนะเริ่มเรียนวันที่18กันยายนนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับวันจันทร์ที่18นี้เนาะแล้วเจอกันในคาดเรียนนะครับสวัสดีครับ